ครับตอนนี้เวลา 7:54 นาทีนะครับเราเจอกับอีเม่จะไปฉีดยาเข็มที่2ครับไปฉีดยาเข็มที่2แอสตราเซเนกานะครับที่สวนสุขภาพชัยพฤกษ์ครับพัทยาครับไปเจอกันนะครับที่นู่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับไปไปคอยคิวแหละเรามีใบนัดคิวเรียบร้อยแล้วเนาะใบนัดคิวเอามาด้วยใช่ไหมกบเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปครั้งนี้มันจะคอยคิวนานหรือเปล่ารุ่นก่อนก็ไปประมาณเวลาเนี่ยครับท่านผู้ชมไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตื่นเต้นแล้วอ่ะครั้งเข็มครั้งแรกเข็มแรกจะตื่นเต้นตอนนี้เข็มที่2ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะเรารู้แล้วนะว่าการฉีดยาฉีดวัคซีนอ่ะเข็มอ่ะมันไม่ได้เจ็บเหมือนที่เราคิดเนาะมันก็เจ็บนิดหน่อยเองอ่ะครับเพิ่งตื่นด้วยตื่นยังไม่เต็มคาบนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ก็หลับดึกมัวแต่ตัดคลิปตัดต่อคลิปอะครับที่ไปเที่ยว EP 2อะครับที่ไปเที่ยวเกาะช้างโอเคนะครับเดี๋ยวไปเช็คขับรถก่อนนี่ครับมาถึงแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสนามกีฬาและก็ส่วนสาธารณสุขนะครับเนี่ยฝั่งขวานะครับอาคารกีฬาเห็นเขาเขียนเนาะก็มีของขายด้วยนะเธอเนี่ยก็โอโถงอากาศถ่ายเทไหมเนี่ยถือว่าก็กว้างอะเนาะมันไม่แออัดคนเยอะเลยอ่ะคนเยอะเลยดูรถจอดดิที่จอดรถเต็มเลยอ่ะไม่รู้วันนี้จะเสร็จกี่โมงเนาะนี่ครับบ่าวแจ็คกันได้ใบนัดใบที่2เนาะเขียนที่2นะครับก็คอยคิวตอนนี้ก็ทยอยขึ้นไปนะครับขึ้นไปทำไรตัวเองเนี่ยครับก็เป็นแถบไปเราก็มาคอยกันอยู่ตรงนี้นะครับสองสี่สองห้าหนึ่งสี่สองสี่คิวรอบนี้นะครับงวดก่อนบอกจะกับอีแม่มาหวยออกเนอะแต่ไม่ได้ซื้อและแล้วเราก็มาเช่นเดิมนะครับมารอบที่สองนะครับจุดนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับงวดก่อนนี้บอกแจ็คมาฉีดช่องที่สี่ใช่ไหมช่องที่สี่ช่องที่สามช่องที่สี่เนาะช่องที่สามเปล่าที่เราฉีดลืมแล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็รอดูอาการนะครับฝั่งขวานะครับฉีดเรียบร้อยตอนนั้นก็ทำประวัติแต่ของเราเข็มที่สองนี่คงสงสัยคงต้องไม่ต้องกรอกประวัติแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวก็คอยดูแล้วกัน
ตอนนี้เบลเจ็กก็อยู่ช่องที่3เหมือนเดิมนะครับอยู่ช่องที่3เหมือนเดิมเข็มแรกเบลเจ็กก็อยู่ช่องที่3เนาะเพราะว่าเคยฉีดช่องที่3แล้วมันไม่เจ็บอันนี้มันก็ไม่เจ็บทุกช่องแหละแต่เบลเจ็กคิดไปเองนะคิดไปเองเนี่ยครับคอยคิวสู้ๆสู้ๆจัดคนยังไงในด้านแอโร่คนในด้านรูปแบบไปจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จุดนู้นก็คือกรอกประวัติรับกดจุดนู่นก็รับฉีดวัคซีนนะครับนับจุดก็ไปนั่งพักนะครับ30นาทีนะครับตอนนี้บาเจ็กก็ไปตามขั้นตอนนะครับกับอีเม่นะครับอีเม่เจเต้นตุ๊บๆต่ำๆตุ๊บๆต่ำๆนะครับเราทั้งสองกลัวเข็มเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะสู้นะครับสู้เพื่อตัวเองอันนี้คุยให้ตัวเองใจชื้นนะครับเบลเจ็กผ่านการซักประวัตินะครับตรงนี้ครับซักประวัติเรื่องการแพ้ยาหรือว่าดื้อยาหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเบลเจ็กบอกว่าเบลเจ็กไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็มาต่อคิวตรงนี้ต่อครับแถวที่3ตรงนี้ครับเพื่อที่จะรอกับการรับวัคซีนนะครับใกล้จะถึงจุดเส้นชัยของพวกเราแล้วนะครับข้างบนคนเยอะนะไม่ใช่น้อยเรียบร้อยแล้วเข็ม2เรียบร้อยแล้วเรา2คนขอบคุณหมอมากๆนะครับนี่ไว้นี่ไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอดูอาการนะครับ30นาทีนะครับนี่กี่โมงนะครับตอนนี้เบลเจ็กก่อนมานั่งอยู่ที่จุดเฝ้าดูอาการนะครับ30นาทีนะครับถ้าหลัง30นาทีนี้ไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านได้นะครับตอนนี้ก็คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะกลับบ้านโอเคเรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเราเดินเช็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับจะได้จะไปดีลืมกำลังใจให้เบลเจ็กนะครับสู้ๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกว่าแข็งแรงไงหมดสภาพเลยหนาวเหมือนกันแหละเบาเช็คก็หนาว
แต่บอกเช็คค่อนข้างชั่วแต่อีเมก็เป็นเพิ่งจะมาเป็นตอนหลังตามตูดตามติดโอ้ยปวดหัวขอบตานี่ร้อนเลยใช่ไหมเนี่ยหนาวจับใจเลยนะครับอ๋อ